โอเคครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็หลังจากที่ตลาดนักเตะเนี่ยมันปิดไปได้ประมาณสักพักหนึ่งและสักวันหนึ่งแล้วมั้งโอเคก็วันนี้ก็จะมาสอนอัปเดตตลาดนักเตะล่าสุดนะครับเป็น last state transfer นะครับของเพจ2017แล้วก็เพจ2018เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอัปเดตล่าสุดนะก็อย่างดีวันเดลาสุดท้ายนะครับผมก็รอลุ้นกับบาสุอายิโอบอบิยองแล้วก็ชิรูนะครับก็ดีลนี้มันอาจจะซับซ้อนมากเลยนะก็สรุปแล้วก็ได้ย้ายกันทั้ง3คนเลยนะครับแล้วก็ลูคัสมูล่าที่ย้ายมาทอตแนมฮอตสเปอร์นะครับสำหรับแพทนี้นะครับตัวย้ายนักเตะเนี่ยก็จะย้ายมาน่าจะครบทุกตัวแล้วมั้งสำหรับเพจ2017นะแต่สำหรับเพจ2018เนี่ย PTE แพท 3.0 น่ะผมว่าผมน่าจะย้ายครบแล้วแหละแล้วก็ของแพทโปรเฟชชั่นอลแพท V2 เวอร์ชั่น V2 เนี่ยโปรเฟชชั่นอลแพท2018 V2 ผมอาจจะย้ายประมาณ 90% นะบางตัวผมก็จำไม่ได้นะครับก็สำหรับใครที่จำได้ก็ลองย้ายไปอีดิตแก้เองได้นะครับถ้าผมมีตัวแก้ผมก็จะมาบอกในเพจให้อีกทีนะครับแต่ในเพจ2017แน่นอนครับเพราะว่าอัปเดตน่าจะครบทุกตัวนะครับแอนดี้คิงอเล็กซิสซานเชซชิลูโอบามิยองนะครับนาชิตยานสเตอร์ลิดบัสซัวยี่อันนี้ก็เป็นภาพรีวิวบางส่วนนะครับในเกมผมย้ายน่าจะเยอะกว่านี้นะครับน่าจะย้ายเยอะเลยแหละโอเควิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายเลยนะครับคลิกขวาโอเพนลิงก์ไปอันนี้ก็จะเป็นลิงก์รวมทั้ง2017และ2018นะครับผมจะยัดใส่ที่เดียวกันเลยก็จะเขียนว่า last state transfer page 2017 and page 2018ก็คือและ2018นะครับให้คุณทำการกดดาวน์โหลดตรงเขียวๆนี่เลยนะครับหลังจากที่คุณกดดาวน์โหลดตรงเขียวๆนี่เสร็จแล้วนะครับก็คุณก็จะได้ไฟล์เวลาตัวนี้มา last state transfer page 2017แล้วก็ page 2018ให้คุณทำการคลิกขวาเอ็กซ์เฮียแตะไฟล์เลยแล้วคุณเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้จะย่อหน้าจอคุณเล่นเพจอะไรคุณก็เลือกเพจนั้นนะครับสมมติว่าผมเล่นเพจ2017ก็จะเลือกเพจ2017คุณเล่นแพทไหนคุณก็เล่นแพทนั้นเลยคุณก็เลือกแพทนั้นเลยนะครับใครเล่นแพทโปรเฟชชั่นอลแพทเวอร์ชัน 4.1 คุณก็เข้าเวอร์ชัน 4.1 แล้วก็เลือกอีดิตตัวนี้ใครเล่นแพท PTE แพท 6.1 คุณก็เข้า PTE แพท 6.1 แล้วก็เลือกอีดิตตัวนี้ใครเล่นแพท SS แพท V2 คุณก็เลือกอีดิตตัวนี้แต่ผมเล่นแพท SS แพท V2 นะครับผมจะยกตัวอย่างในรายการสมมติว่าผมเล่นแพท SS แพท V2 คุณคลิกเข้ามาตรงนี้คลิกขวา copy มา document นะครับมาที่ documentจากนั้นนะครับไปที่โคนามิหาคำว่า KONAMI KONAMI นะครับแป๊บนึงนะตอนไลน์มาแล้วแล้วก็เลือกเพจ2017จากนั้นเข้าไปที่เซฟนะครับแล้วทำการรอสักครู่นะครับทำการลบอีดิตตัวเก่าทิ้ง delete แป๊บนึงนะครับกดผิดทำการ delete delete อีดิตตัวเก่าทิ้งนะครับลบไปแล้วจากนั้นนะครับให้คุณทำการคลิกขวาแล้วก็พาร์ทวางตัวใหม่ลงไปแทนเลยนะครับเหลือเผื่องงนะโอเคเอาเข้าใหม่เพจ2017SSPad V2 เข้ามาในหน้านี้โอเคหาคำว่าอะไรเข้ามาที่ document ก่อนตามที่ผมบอกเลยเข้าโคนามิ page 2017เข้ามาที่ save จากนั้นทำการลาก edit วางลงไปเลยนะครับลากเข้าที่ edit ตรงนี้เลยหรือว่าจะ copy วางก็ได้ copy แล้วก็คำหนึ่งนะครับอาจจะค้างๆหน่อยๆนะ replace ทับไปก็ edit ทับไปแล้วนะครับแล้วก็ดูด้วยมันตรงว่ามันตรงวันกันหรือเปล่านะก็สังเกตตรงนี้วันเวลาด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคสำหรับลงเพจ2017ก็เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะต่อไปก็ลง2018ลงยังไงหรอใครเล่นเพจ2017เลือกเพจ2017นะครับใครเลือก2018คุณก็เลือกเพจ2018อย่างเพจ2018เนี่ยมันจะมีทั้งแพทโปรเฟชชั่นอลแพท V2 ตัวนี้มันจะอัปเดตได้ประมาณ 90% นะครับแต่ผมอ่ะ PTE แพทผมเล่น PTE แพท 3.0 อยู่ไงผมก็เลือก PTE แพท 3.0 แล้วแต่เลยนะว่าคุณจะเลือกโปรเฟชชั่นอลแพท V2 ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเล่นแพทไหนนะครับคุณเล่นแพทโปรก็เลือกอันนี้คุณเล่นแพท PTE คุณก็เลือกอันนี้นะครับแต่ผมเล่นแพท PTE นะผมก็เลือก PTE แพท 3.0 คลิกขวา copy อันนี้ก็เข้าไปที่ document เหมือนเดิมโคนามิแต่แค่เปลี่ยนเป็นเพจ2018นะครับเพจ2018 folder save จากนั้นทำการลบ edit ตัวเก่าทิ้งลบ edit ตัวเก่าทิ้งไปแล้วก็ pass edit ตัวใหม่มาวางแทนนะครับสังเกตวันด้วยนะครับว่าตรงกันหรือเปล่าถ้าตรงกันก็แค่นี้นะครับก็ให้คุณสามารถเข้าเล่นเกมได้เลยนะครับโอเคก็แค่นี้แหละวาง edit ปั๊บเข้าเล่นเกมได้เลยนะมันก็จะอัปเดตไปในเกมให้ก็อย่างว่านะครับสำหรับผมก็เป็นแฟนปืนใหญ่นะก็ดีนะฮะที่อมพามิยองมานะครับแต่อันดับตอนนี้ก็น่าจะอยู่อันดับ6หรือเปล่าก็ไม่รู้นะบัสโซยี่ก็ไปดอทบูนะครับเป็นสัญญายืมตัวชิลูก็มาเชลซีนะครับตอนนี้ผมก็เสียดายอยู่เหมือนกันถ้ามันไม่อัปเดตตรงไหนก็ติดต่อหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ใครเล่นแพทไหนคุณก็เลือกแพทนั้นนะแล้วก็แล้วแต่คุณเลยสำหรับใครเล่นแพทไหนสมมติว่าคุณเล่นแพทโปรคุณก็เอา edit แพทโปรไปวางคุณเล่นแพทPTE คุณก็เอาแพทของแพท PTE ไปวางคุณเล่นแพท SS แพทคุณก็เอา edit ของแพท SS แพทไปวางนะครับก็แค่นี้เองก็ผมจะมีแบ่งแยกนะครับว่าใครเล่นแพทไหนให้คุณทำการเอา edit แพทนั้นไปวางแทนนะครับโอเคก็มีประมาณนี้แหละนะครับแพทใครแพทมันนะมีทั้งเพจ2017แล้วก็เพจ2018นะครับ
โอเคถ้าใครมีปัญหาตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ